หรือไม่ที่คนชอบทำจะออกมาจากความยากลำบากทั้งสิ้นจากสุภาษิตข้อนี้ควรเป็นอย่างยิ่งบอกคนข้างๆควรเป็นอย่างยิ่งที่เธอจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นความลำบากและในสุภาษิตนะครับในบทที่12ข้อ13ได้ลงท้ายข้อไว้ว่าคนชอบทำหนีพ้นจากความยากลำบากคำว่าหนีพ้นในภาษาฮีบรูหมายถึงคุณไม่ต้องถามผมว่าออกเสียงยังไง ผมไม่อยากให้ใครมองเห็นว่าผมฉลาดมากเกินไป แล้วผมก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมออกเสียงไม่เป็นด้วย ในภาษาฮีบรูนั้นหมายถึงออกมาจากข้อนี้คนชอบทำออกมาจากความยากลำบากแล้วแทนทายดูสิครับว่าใครที่เดินเข้าไปแทนที่คนชั่วร้ายความชั่วร้ายกับความยากลำบากควงแขนกันมาถ้าวันนี้จำอะไรไม่ได้นะครับจำแค่นี้ความยากลำบากและความชั่วร้ายควงแขนกันมาเมื่อคุณอนุญาตให้บาปเข้ามาครอบงำชีวิตในที่สุดความยากลำบากจะเข้ามาในชีวิตแต่หากวันนี้คุณได้ตระหนักแล้วว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันลำบากมันมีแต่เรื่องทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาทำไมชีวิตฉันเหมือนถูกสาปแช่งถึงเวลาหรือยังที่คุณจะออกมาแล้วคุณออกมาได้โดยการกลับใจใหม่หลายคนคิดว่าความยากลำบากพระเจ้าส่งมาผมอยากให้คุณระลึกถึงเรื่องที่พระเยซูเล่านะครับเกี่ยวกับบิดากับบุตรหลงหายมีบิดาคนหนึ่งนะครับบิดาคนนี้ได้ถูกยกขึ้นเป็นตัวแทนแบบพระเจ้าเอเมนจากนั้นมีบุตรอยู่2คนบุตร2คนเนี่ยเป็นตัวแทนของ1คนที่หลงหายคนที่เดินในความบาปกับอีกคนนึงคือคนที่อาศัยความชอบธรรมของตนเองเราจะไปเน้นอยู่ที่บิดากับบุตรคนนี้แล้วกันบุตรที่หลงหายไปบุตรคนนี้ได้ไปขอเงินจากพ่อก็แบ่งเงินให้นั่นหมายถึงเขาไม่มีส่วนที่จะได้เพิ่มไปจากนี้แล้วเขากลายเป็นคนมั่งคั่งขึ้นมาเขาเลยออกไปที่เมืองหนึ่งแล้วไปใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่ายเขามีเพื่อนมากมายสังเกตนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณมีเงินแล้ววันนั้นเป็นเวลาที่คุณมีเพื่อนให้กลั่นกรองให้ดีว่าเพื่อนนั้นเป็นเพื่อนกินหรือเพื่อนจริงเอเมนคุณจะรู้ได้ตอนที่คุณไม่มีแล้วนั่นแหละเพราะเมื่อเกิดกันดารอาหารแล้วเด็กคนนี้ใช้เงินทั้งหมดไปแล้วเพื่อนหายไปไหนครับเพื่อนที่ไปเที่ยวเทคทุกคืนตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วถ้าจะชวนไปเที่ยวด้วยก็ต้องไปจ่ายให้ด้วยหายหมดในที่สุดเขาต้องไปอีกที่หนึ่งแล้วไปทำงานที่ต่ำที่สุดสำหรับคนยิวแล้วนะครับเขาไม่กินหมูไม่พอเขาไม่แตะหมูด้วยและชายคนนี้หิวมากไม่มีอะไรที่จะรับประทานและหน้าที่ของเขาคือเอาอาหารไปเลี้ยงหมูในขณะที่เขากำลังหิวอยู่นั่นเองเขาอยากจะหยิบอาหารที่หมูกินเนี่ยใส่ปากตัวเองเวลาคนตกต่ำมากแบบนั้นเนี่ยบางครั้งตามันสว่างแต่ผมมีคำถามเมื่อเขาประสบความยากลำบากแบบนั้นพ่อที่อยู่ที่บ้านส่งความยากลำบากไปที่เขาไหมพ่อของเขามีส่วนแม้สักนิดไหมในการทำให้เกิดการกันดานอาหารพ่อของเขามีส่วนไหมที่ทำให้เงินเขาหมดพ่อของเขามีส่วนไหมที่ให้เขาไปเลี้ยงหมูพ่อเขาไม่มีส่วนอะไรทั้งสิ้นทุกวันนี้พอเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นคนโทษพระเจ้าว่าส่งเรื่องร้ายๆเข้ามาจริงๆแล้วเรื่องร้ายๆเข้ามาเพราะเราเปิดชีวิตให้ศัตรูเข้ามาลักฆ่าและทำลายเราเปิดชีวิตให้สิ่งร้ายๆเข้ามางั้นก่อนที่เราจะโทษพระเจ้าชี้นิ้วไปที่พระองค์ให้รู้ว่าอีก3นิ้วมันกำลังชี้กลับมาที่เราเองเราต่างหากที่ผิดอาเมนจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอย่าโทษพระเจ้าจงโทษตัวเองเด็กคนนั้นควรจะอยู่ที่บ้านอยู่ในความรักกับพ่อเอเมนและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะเราได้ทราบว่าบ้านเขามีฐานะมากเขาอยากจะกินวัววันละกี่ตัวก็ได้เขาอยากจะไปกินเนื้อโพนยางคำก็ได้เขาอยากจะกินโกเบก็ได้เขาอยากจะกินอะไรก็ได้เขามั่งมีอยู่แล้วแต่เขาละทิ้งความรักของพ่อไปแสวงหาความสุขฝ่ายเนื้อหนังและเมื่อเขาหมดเงินเขาก็หมดความสุขและเมื่อเขากำลังจะกินอาหารของหมูเขานึกขึ้นมาได้ว่าอย่างน้อยถ้าฉันกลับไปที่บ้านพ่อ
ฉันยังมีอาหารกินดีกว่านี้เขากำลังนึกถึงอะไรครับเขากำลังนึกถึงความดีของพ่อเขาจะไม่ขอกลับไปเป็นลูกเขาจะขอกลับไปเป็นเพียงแค่คนใช้ในบ้านแล้วเขารู้ว่าเขาจะมีอาหารที่กินดีกว่านี้เอเมนแต่ผมอยากให้คุณได้สังเกตนะครับตลอดความยากลำบากทั้งสิ้นพ่อไม่มีส่วนใดๆทั้งสิ้นและเมื่อเขามุ่งหน้ากลับไปนั่นเขาเรียกว่าเป็นการกลับใจการกลับใจไม่ใช่การร้องไห้ทุกวันนี้มีคริสเตียนมากมายพอทำผิดเสร็จร้องไห้ให้พระเจ้าดูก่อนสัก45นาทีพอร้องถึง45นาทีแล้วถึงจะสบายใจว่าโอเคสาแก่ใจพระเจ้าแล้วนะพระเจ้ายกโทษให้สักทีหนึ่งนี่ทำกันเยอะนะจริงๆแล้วผิดการร้องไห้ไม่ใช่การกลับใจการกลับใจคือการกลับทิศทางชายคนนี้ออกไปทางไหนเขากลับมาทางนั้นนี่แหละคือการกลับใจที่แท้จริงกลับทางและเมื่อเขากลับมาถึงถามว่าพ่อที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าทำยังไงครับนั่งแล้วก็เหล่าไม่เลียวเอาไว้พร้อมที่จะตีรอให้เด็กคนนี้สารภาพบาปทั้งหมดเหมือนอย่างที่เราคิดหรือเปล่าว่าเมื่อเราทำบาปพระเจ้ากำลังนั่งอยู่ที่บัลลังก์ถือไม้เบสบอลขนาดใหญ่รอให้เราสารภาพและหลังจากสารภาพเสร็จพระองค์ก็จะตีเราสัก 4-5 ทีด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้านไฟไหม้ตกงานพระคัมภีร์นะครับได้บอกเอาไว้พระเยซูได้เล่าเรื่องนี้เองบอกว่าบิดาเมื่อเห็นบุตรแต่ไกลได้เป็นฝ่ายวิ่งเข้าไปหาบุตรและไม่เพียงวิ่งเข้าไปหานะครับเขาไม่ได้วิ่งเข้าไปหาแล้วเอาไม้ไปเคี่ยนนะคุณเคยเห็นพ่อแม่ที่วิ่งไปตีลูกไหมลูกวิ่งหนีก็วิ่งตามเคี่ยนไปเรื่อยๆหลายคนคิดว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้น พ่อคนนี้วิ่งเข้าไปกอดลูกอย่าลืมนะครับลูกเพิ่งไปทำอะไรมาลูกเพิ่งไปแปดเปื้อนกับสิ่งที่เขาถือว่าบาปลูกกำลังสกปรกลูกกำลังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วลูกกลับมาไม่ได้ขออะไรมากกว่าขออาหารและขอทำงานแต่พ่อวิ่งกลับไปกอดแล้วพ่อได้สั่งคนรับใช้ให้เอาแหวนประจำตระกูลกลับมาสวมให้กับเขาให้ไปเอาเสื้อคลุมในการเป็นบุตรกลับคืนมาให้เอารองเท้าแตะกลับมาให้สำหรับคนที่อยู่ในบ้านเฉพาะลูกของนายและนายเท่านั้นที่ใส่รองเท้าถ้าจะเดินเท้าเปล่าพ่อได้คืนสภาพทั้งหมดให้กับลูกคนนี้เพียงเพราะเขากลับใจใหม่คุณมองภาพพระเจ้าอย่างนั้นไหมเมื่อคุณทำบาปแทนที่คุณคิดว่าพระเจ้ากำลังแช่งสาปคุณต่างหากที่เดินไปหาความแช่งสาปคุณต่างหากที่เปิดโอกาสให้คำแช่งสาปเข้ามาในชีวิตคุณต่างหากที่ให้โอกาสมารเข้ามาลักและฆ่าและทำลายในขณะที่พระเจ้ากำลังรอที่คุณจะกลับใจกลับทางแล้วพระองค์จะคืนทั้งหมดที่คุณมีหากวันนี้ชีวิตคุณตกต่ำเพราะบาปคุณสามารถกลับมารับการพลิกฟื้นกลับมามีสุขภาพที่ดีกลับมาที่จะมีทุกอย่างที่ดีตามพระสัญญาได้และนี่คือพระเจ้าของเราพระองค์เต็มไปด้วยความรักไม่ว่าพ่อที่ดีขนาดไหนในโลกนี้พระเยซูตรัสว่ายิ่งกว่านั้นสักเพียงไรที่พระบิดาในสวรรค์จะประทานของดีให้กับบุตรของพระองค์คุณเป็นบุตรของพระองค์ไหมพระองค์รักคุณพระองค์รักคุณเท่ากับที่พระองค์รักคนข้างๆพระองค์รักคุณเท่าที่พระองค์ทรงรักพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงรักคุณเท่ากับที่พระองค์ทรงรักพระองค์เองเอเมนเอาล่ะถ้าคุณเป็นคนชอบธรรมควรแล้วที่คุณจะออกมาจากความยากลำบากถามคนข้างๆคุณเป็นคนชอบธรรมแล้วหรือยังหลายคนมีคำถามนะครับการไถ่มันเป็นเรื่องหลังความตายเป็นเรื่องของการได้รับการอภัยบาปแค่นั้นไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตประจำวันแต่เปาโลได้บอกแตกต่างจากคนเหล่านั้นเปาโลได้บอกกับเราในกาลาเทียบทที่3ข้อที่13ไว้ว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นจากบางสิ่งเปิดทันไหมครับกาลาเทียบทที่3ข้อ13พระคริสต์ทรงไถ่อย่าลืมนะครับพระองค์ทรงไถ่ด้วยเลือดของพระองค์เองพระองค์ทรงไถ่คุณบนไม้กางเขนพระองค์ไถ่คุณให้พ้นจากอะไรเมื่อคุณพ้นจากสิ่งนั้นนั่นหมายความว่าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณไม่ได้อยู่เหนือชีวิตของคุณทุกวันนี้มีคริสเตียนมากมายคิดว่าตัวเองมีคำสาปแช่งอยู่ในชีวิตอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เล่นคุณไสคุณปู่คุณย่าเคยเป็นฆาตกร
คุณทวดเคยเป็นอะไรสักอย่างดังนั้นคำแช่งสาปประจำตระกูลมันตามมาถึงคุณเคยได้ยินอะไรแบบนี้ไหมโอ้ยอาจารย์ช่วยปลดปล่อยให้หน่อยพี่น้องครับไม่มีอาจารย์ที่ไหนปลดปล่อยคุณได้มี